งานเหมือนกันใช่ไหมโอ้นานครับจริงๆแรกงานเลยครับพี่เนทชวนมาผมก็ไปครับผมจริงๆไอดอลไฟหนึ่งแรกๆเลยนะพี่เนทชวนมาไปครับผมคิดว่าจะเป็นฟุตบอลไปจริงๆอันนี้ผมไม่ทราบครับพี่แต่ว่าจริงๆผมว่าใครชนะไปอ่ะผมว่ามันก็ดีหมดเพราะมันเป็นงานกุศลครับผมงานไอดอลลีกรอบนี้ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราหัวใจสดใสมากเอาสดใสครับผมตอนนี้ภาษาไทยเรียกอ่ะวาสนาผู้ใดเนาะโอ้ชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็มีครับผมตอนนี้ก็แบบว่าแต่ไม่ได้เปิดตัวแบบทางการหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ผมก็รู้สึกว่าต่างหลังชอบแบบชีวิตที่ถ้าเป็นส่วนตัวก็อยู่ส่วนตัวอยู่กับแฟนเงียบอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เลยแบบว่าไม่นานครับไม่นานมากครับก็ระยะหนึ่งครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยแบบเราเริ่มหาจุดในชีวิตเจอทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้มันก็เป็นวัยรุ่นที่แบบก็เป็นวัยรุ่นไฟแรงอะไรอย่างเงี้ยไปโน่นไปนี่ไปนั่นไปโน่นซื้อโน่นซื้อนี่อะไรก็ว่าไปแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนแบบว่าเริ่มเข้าที่อะไรทุกอย่างแล้วเริ่มแบบว่ารู้สึกว่าจะบอกยังไงดีอ่ะเหมือนมีเป้าหมายในการทำ YouTube มากขึ้นเนี่ยแหละทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันสนุกดีครับผมวันนี้แบบแฮปปี้มากจะเห็นพร้อมมาถ่ายกับเราสักคลิปไหมไม่น่ามีครับผมใช่ไม่น่ามีเพราะว่าจริงๆก็จริงๆผมก็เคยมีแบบว่าคลิปจิ้นหรืออะไรหลายๆอย่างครับแต่ว่าตอนนี้ผมแบบว่าเปลี่ยนเป้าหมายช่องว่าอยากจะให้กำลังใจกับคนดูครับผมอยากจะให้คนดูรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจบางอย่างเนาะรู้สึกว่าวันไหนแบบกลับมาเศร้าๆอย่างเงี้ยแต่มาดูคลิปผมเรารู้สึกว่ายิ้มได้สักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแค่นั้นผมก็รู้สึกดีแล้วแล้วเป้าหมายผมก็จะยึดตรงนี้เนี่ยแหละทำช่องต่อไปครับผมตอนนี้เรามีแฟนแต่ถ้าเราโฟนเราจะมีเวลาให้เขาไม่ถึงยังไงนะครับเบสโฟนอ๋อเบสใช่ไหมครับเอาเบสก็ผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเรื่องคนอื่นผมขอไม่พูดนะครับขอไม่พูดแต่ว่าตอนนี้เบสก็ผมไม่ทราบนะว่าเรื่องราวความรักตอนนี้ของเขาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าไปคุยก็เดี๋ยวลองถามครับแต่ว่าถ้าเขาไม่แหกให้เราก็ผมจะไม่เล่าแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คงไม่ได้คุยกันเลยหลังจากปกติผมอ่ะจะเรื่องความรักผมจะไม่ให้ไม่แนะนำอะไรแล้วใช่เพราะว่าจริงๆก็บางอย่างผมก็ไม่รู้บางอย่างผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้แบบว่าคุยเรื่องตรงนี้ใช่ครับผมเพื่อนแค่ไหนคะกับข่าวต่างๆก็เป็นห่วงแค่ไหนคะกับเพื่อนจริงๆเราเนี่ยเป็นจริงๆดูข่าวไม่เป็นห่วงครับผมแต่ว่าผมสุดท้ายอ่ะผมรู้ว่าเพื่อนแต่ละคนเป็นยังไงเพื่อนผมใช่ไหมครับผมก็ถามแต่บางอย่างก็เหมือนแบบว่ามันทำให้มันคือสำหรับผมนะผมบอกตามความจริงนะข่าวครึ่งนึงก็มีส่วนถูกแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะแบบว่ามันเกินไปมันไม่ได้ตรงประเด็นเลยใช่แต่ผมก็รู้ว่าอ๋อประเด็นมันเป็นยังไงเรื่องเนี้ยเพราะจริงๆผมก็คุยกันทั้งคู่เนาะใช่แต่ว่าเรื่องนี้ผมพูดแค่นี้นะว่าผมก็แบบว่าไม่อยากจะอะไรแล้วเพราะตอนนี้ก็แบบว่าจริงๆอยากให้แบบจะบอกยังไงดีอ่ะไม่อยากให้ทะเลาะกันอีกแล้วอยากให้จบก็คือจบไปใช่ไม่ต้องมามีเรื่องอะไรมาทะเลาะกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่เป็นกลางเหมือนทำคลิปออกมาก็ในส่วนของมุมมีฝั่งนี้ตอนนี้ผมก็เป็นกลางไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็จบไปแค่นั้นก็ผมใช่ก็เลยจะบอกไงดีจริงๆก็ให้กำลังใจทั้งคู่แหละใช่แล้วก็ผมก็บอกไม่ถูกนะจริงๆผมก็ฟังทั้งสองคู่สองข้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะคือมีส่วนผิดไหมผมว่ามีส่วนผิดใช่แต่ว่าเรื่องอื่นผมก็ไม่รู้ใช่ผมก็ไม่อยากตอบด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันกับลำบากใจผมลำบากใจมากเพราะว่าผมงงมากเลยนะตื่นมาเจอข่าวอย่างเงี้ยงงมากจริงๆมันก็งงแบบเมื่อวานยังพูดง่ายๆคือไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ผมก็งงใช่ยอมรับเลยผมก็งงแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมต่อไปก็คือที่เราอ่อนไปคนนั้นบอกว่าเราก็ยังหล่อเลือดที่ละอ่อนทำไมเรื่องว่าแต่แพทย์กับที่ถ่ายที่ไปบ้านเขาอ่ะครับครับโอเคคำถามเริ่มเลยขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆคือผมอ่ะไม่อยากให้มีเรื่องอะไรแล้วจริงๆผมบอกตรงๆนะสองคนนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเรื่องที่ต้องมาประจานหรือมาทะเลาะมาแบบชวนทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่อยากให้ทุกคนทำเรื่องอย่างนั้นครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จบไปแล้วใช่เพราะผมก็ฟังจากทั้งสองคู่แล้วเนาะว่ามีคือยังไงบ้างอ่ะตอนนี้เป็นยังไงเขาก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ปล่อยไปใช่เพราะผมก็โอเคก็ข้างนั้นก็ข้างนั้นคิดดีแล้วก็ปล่อยไปมันจบไปแล้วถ้าเพื่อนมีความรักครั้งใหม่ก็คงแบบไม่เชื่อแล้วปล่อยไปมันปล่อยไปมัน
มันผมไม่รู้ไงว่าเขาไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าต่อไปนี้เขาไปเจอใครผมก็เป็นคนที่ผมไม่รู้จักแล้วใช่ผมก็จริงต้องบอกก่อนว่าหลายคนคิดว่าผมแบบว่าปรึกษาเรื่องความรักเยอะมากใช่ไหมครับปรึกษาเยอะมากแต่ความเป็นจริงอ่ะไม่ได้ปรึกษาเยอะขนาดนั้นครับผมปรึกษาแค่บางครั้งเฉยๆใช่ครับมีนัดกันเจอนัดกันเจอกันเหรอครับจริงๆมีเจอกันอะไรจริงๆวันเนี้ยโอดเจอใช่วันนี้โอดเจอเพราะจริงๆวันนี้เบสก็มาแล้วครับเบสกลับไปแล้วเบสกับคุณแม่น่าจะคุณแม่น่าจะมาด้วยแต่ว่าเขาผมถึงมาเขากลับแล้วใช่แต่ก็ได้การมันให้กำลังใจเขาผมแล้วตัวดูในไอจีเขาผมชอบไม่ครับอันนี้ผมไม่ทราบกับอย่างที่บอกไม่ทราบเลยคืออยากให้เขามีนะอันนั้นครับอยากให้เขามีไหมอยากให้เขามีไหมไม่ทราบจริงๆคือผมอ่ะคืออยากให้เพื่อนหวังดีเสมออยากให้ทุกคนแบบว่ามองอย่างนี้ว่าอยากให้ทุกคนอ่ะหวังดีมีความสุขแค่นั้นใช่ผมไม่ได้หวังว่าจะต้องมีแฟนแล้วผมว่าไม่อยากให้ทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยทุกคนนะครับกดดันเพื่อนๆให้แบบว่าต้องมีแฟนนะต้องมีแฟนนะคือผมว่าไอ้จุดเนี้ยมันทำให้แบบว่าหลายคนแบบมันทำให้เขากดดันด้วยทำให้เขาตัดสินใจผิดคือบางอย่างอ่ะเราให้เวลาบ้างก็ได้ไม่ใช่แบบว่าเราจะกูต้องมีแฟนแล้วต้องมีแฟนคือบางอย่างแบบว่าที่เขาเราเห็นมาได้ยินมาเนี่ยเราอาจจะปล่อยเขาไปเพื่อนๆก็ได้ครับใช่ไม่ใช่ว่าเราจะไปโอ้แบบคาดหวังตลอดอย่างเนี้ยผมเชื่อว่าเบสเขากดดันนะครับทุกคนกดดันไหมครับผมว่าทุกคนกดดันมากผมว่าเราควรให้เวลาเราไม่ใช่แบบว่าบีบอัดอย่างเดียวครับผมใช่ครับ